بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما نافعا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم امين اما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสุขสันติความรักความเมตตากรุณาปราณีคุณงามความดีตลอดจนความจำเริญจากเอวัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه ละตาลาพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรามีแด่ท่านพี่น้องที่กคารพรักที่กำลังติดตามรับฟังเสียงจากเพจของมัสยิดท่าอิด ท่านพี่น้องชาวสัปปบปุรษมัสยิดท่าอิดท,ที่ติดตามรับฟังทางเสียงตามสายของมัส,สยิดครับท่านพี่น้องครับวันนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่ช่วงปลายของเดือนชาบานซึ่งเป็นเดือนหน้าด่านที่จะก้าวเข้าสู่เดือนรอมมอนอันยิ่งใหญ่ เดือนระมณอนที่พวกเราชาวมุสลิมทั้งผองชาวมุสลิมทั้งโลกต่างเฝ้ารอคอยต่างวิงวอลอยากที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นได้ก้าวเข้ามาสัมผัสวันนี้เรามาถึงวันที่27ชะบานแปลว่าเหลือเวลาอีกประมาณสามวันเท่านั้นรอมลอน ก็จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราอย่างนั้นในวันนี้เป็นวันแรกของโครงการมัสยิดท่าอิดนะครับที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้กับบรรดาสับปะรษท่ธธาอิดเป็นลำดับแรกและให้กับท่านพี่น้องโดยทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะรับทราบในข้อมูลต่างๆทางวิชาการซึ่งเป็นโครงการที่ทางมัสยิดท่าอิฐ ซึ่งนำโดยท่านอิหมัมมุจาฮิตลาติฟีได้ดําริขึ้นแล้วก็ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันเสียงตามสายจากมัสยิดท้าอิดบวกกับการไลฟ์สดผ่านทางเพจของมิสตาอิดในยุคปัจจุบันนี้จะมีอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งเดือนรอมฎอนแล้วก็จะต่อไปอีกประมาณหกวันหลังจากรอมฎอนสิ้นสุดไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆาหากท่านพี่น้องได้มีความสนใจอย่างแน่วแน่เนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าพวกเรานั้นจะได้รับองค์ความรู้นะจะทําให้พวกเรานั้นได้นําเอาเรื่องราวต่างๆที่หัวข้อที่นักบรรยายนักวิทยากรได้นำมาเสนอได้นำไปปฏิบัติใช้กันได้อย่างถูกต้องและอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว ในส่วนวันแรกวันนี้นะครับทีเป็นส่วนรับผิดชอบนะครับของผมวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการต้อนรับรอมอตอนเป็นหัวข้อที่ทางโครงการเนี่ยนะครับที่ได้มอบหมายให้ผมได้มาพบกับท่านพี่น้องเป็นลำดับแรกของช่วงเดือนรอมฎอนโดยที่รอมฎอนยังมาไม่ถึงเพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับว่าพวกเราเนี่ย จะปรับตัวอย่างไรที่รอมฎดอนจะมาถึงจะปฏิบัติตัวแบบไหนเพื่อให้รอมฎดอนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแขกคนสําคัญที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเราน,นจะได้รการต้อนรับอย่างสมเกียรติอย่างสมคุณค่าของความเป็นรอมฎดอนของเขาแล้วก็เรื่องของรอมฎดอนที่จะมาถึงโดยหลักการของาศาสนานั้นใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นตัวกําหนด นะครับในสวงหัวข้อใหญ่ตรงนี้ก็ผมก็จะทำหน้าที่นะครับที่จะสื่อสารบอกกับพวกเรานะครับท่านพี่น้องครับเรื่องของโรมอตอนเราก็คงจะทราบกันว่าเป็นเดือนหนึ่งนะครับของเดือนอิสลามเป็นเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามของเรานะครับเป็นเดือนที่มีความพิเศษ มากมายมากกว่าเดือนอื่นๆสิ่งตลอดทั้งปีซึ่งมีอยู่สิบสองเดือนนั้นถ้าถามว่าเดือนใดเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดแน่นอนมุสลิมก็จะต้องตอบว่ามันเป็นเดือนรอมฎดอนนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องกับรอมฎดอนสามารถเปรียบเปยได้หลายเรื่องหลายประการด้วยกันได้หลายอย่างว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา เมื่อรอมฎดอนยังไม่มาตอนนี้และเขากำลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรานะครับแน่นอนแลอเกินอาจจะเปรียบรอมฎดอนนั้นได้เหมือนกับเป็นแขกเป็นอาคันตุกะที่เขาจะมาเยือนเราเยือนเพื่อที่จะพบปะกับเราแล้วก็ให้เราได้มีการแสดงออกในการที่จะต้อนรับเขา นี่ไอ้บทบาทตรงนี้แหละครับที่เราเป็นเจ้าภาพที่จะต้อนรับรมฎดอนเนี่ยเราในฐานะเจ้าภาพเนี่ยจะเตรียมการอย่างไรอันนี้ถ้าเปรียบรมฎดอนเหมือนกับอาคันตุกะนะครับหรืออีกในหนึ่งรมฎดอนซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญตรงนี้อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้มีภารกิจอย่างหนึ่งที่เป็นเ,เรื่องของศาสนา เดียว,วเป็นศาสนก,กิจที่มุสลิมจำเป็นจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดหนึ่งเดือนเต็มๆตมตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศว่าเป็นวันเริ่มต้นของการถือศีลอดจนกระทั่งครบทั้งเดือนมุสลิมจำเป็นจะต้องถือปฏิบัติในเรื่องของการถือศีลอดอย่างเคร่งครัด โดยหลักการของอิสลามได้กำหนดเอาไว้ว่าการถือศีลอดนั้นเป็นรุก,กลเป็นโครงสร้างประการหนึ่งของาศาสนาอิสลามเลยทีเดียวงั้นถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบรมฎอนเนี่ยได้เหมือนกับเป็นค่ายค่ายฝึกฝนนะที่จะทำให้มุสลิมผู้ที่ศรัทธา ผู้ที่มีความเลื่อมสายในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับแปลว่ามุสลิมเมื่อรอมอนมาถึงเขาต้องเข้าค่ายค่ายฝึกฝนตัวเองตรงนี้ค่ายฝึกที่จะมาพัฒนาตัวของเขา แล้วก็จิตวิญญาณของเขาให้มีความเป็นไปตามอุดมคติแห่งพระผู้เป็นเจ้าดังที่อัลกุรอานได้กำหนดเอาไว้นะในสุร Al ์อัลบักรรอที่ผมได้อัญเชิญไปข้างต้นที่บอกว่ายาอายุฮัลละดีนาอามานูคุติบะอะลลกุมุสซิยามูแกมากุติบะอัลละดีนามิงกอบบิกุมละอัลละกุมตัดตะกูลซึ่งมีความหมายโดยสรุปว่า โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายได้ถูกกำหนดมานะได้ถูกเป็นบทบัญญัตินะในเรื่องของการถือศีลอดให้กับพวกเจ้าเหมือนดังที่ได้เคยบัญญัติมาให้กับประชาชาติก่อนหน้าจากพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจกได้เกิดความยำเกรง จะเกิดความสำรวมตนจะเกิดความระมัดระวังตนในเรื่องของการทำผิดทำบาปอันนี้จากองค์การที่อัลลอฮฺระบุตรงนี้เท่ากับบอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นบัญญัติที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นบัญญัติที่ให้ผู้ที่ศรัทธานั้นจะ ได้ปฏิบัติแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายของมันก็คือก็ให้เกิดความสำรวมตนสำรวมจิตนะครับให้มีความระมัดระวังตัวในการดาเนินชีวิตระแวดระวังในเรื่องสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวเองทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าที่เราเรียกรวมกันว่าเกิดความยำเกรงขึ้นในหัวใจนั่นเองถ้าเรามองในมุมนี้ รมฎอนก็จะเป็นค่ายฝึกเป็นโรงเรียนฝึกให้กับเหล่าบรรดามุสลิมทั้งหลายตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาหลายๆคนก็หมกมุ่นอยู่ในเรื่องของสัมมาอาชีพของตัวเองมุ่งอยู่กับเรื่องภารกิจต่างๆจนกระทั่งอาจจะหลงลืมไปในเรื่องของการที่จะพัฒนาปรับปรุง จิตวิญญาณในความเป็นมุสลิมของเขาในรอบปีครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็กําหนดให้หนึ่งเดือนเพื่อที่เขาจะได้เข้าสู่ค่ายฝึกอันนี้เป็นโรงเรียนฝึกถ้าจบไปครบครอสของเขาหนึ่งเดือนเต็มก็อินชาอัลลอฮ์มีความเชื่อมั่นได้ว่าเขาสามารถที่จะเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์เป็นผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นรอมฎดอนจริงไม่ใช่เป็นเดือนธรรมดากําลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ารอมฎดอนเนี่ยตอนนี้เขากําลังตั้งท่าตั้งท่าที่จะเป่าประกาศในการบอกข่าวดีให้กับทุกคนทั่วผืนพิภพแห่งนี้ว่าเขากำลังจะเดินทางมาแล้วนะเป็นข่าวดีที่จะบอกกับ บรรดาผู้ศรัทธ,ธาโดยตรงผู้ศรัทธ,ธาซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเรื่องของรอมฎอนการปฏิบัติภารกิจการถือศีลอดมันเป็นบทบัญญัติของพระเจ้าเพราะางั้นรอมฎอนที่มาเนี่ยก็จะมาบอกบอกข่าวดีแก่ับเขากับคนที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาว่ารอมฎอนที่เขานำมานี้นั้นจะมาพร้อมกับคุณงามความดีอย่างมากมาย จะมาพร้อมกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับผู้ที่รู้จักสิทธิของรอมฎอนอย่างแท้จริงคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติข่าวดีอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเขาในเรื่องของบุญกุศลต่างๆในเรื่องของพลานิสงท์ที่มีการตอบแทนอย่างทบทวีคูณอย่างมากมาย เช่นกันครับรามอนนอกจากจะบอกข่าวดีบิชารรหรือเป็นบุชรอแก่บรรดาผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยรามอนยังเป็นสิ่งที่มาบอกข่าวดีกับคนที่ทำบาปมาบอกข่าวดีคนที่ทำความผิดอยู่เนืองๆที่ยังไม่อาจจะรู้สึกสำนึกตนสำนึกตัว เมื่อเรามอตอนมาถึงเรามอดอนจะบอกว่าฉันเป็นเดือนแห่งความดีฉันเป็นเดือนแห่งอามมันฉันเป็นเดือนแห่งอิบาดะเพราะฉะนั้นหยุดเถิดการทำบาปของท่านหยุดสักเดือนหนึ่งเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่คนที่ทำความผิดนั้นเขาจะได้ยุติแล้วก็ถอนตัวออกจากบาปที่เขากำลัง ทำอยู่ระมดอนไม่ได้บอกข่าวดีเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ทําบาปเท่านั้นรามดอนจะบอกข่าวดีกับคนที่เผลอไผลในภาษาอัหรับจะเรียกเป็นคนกอฟิลเป็นคนกอฟิลีนคนที่เผลอเรอเผลอไผลไปหลงละเมออยู่กับ อะไรชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้ทำบาปอะไรอย่างชนิดที่สองเมื่อกี้นี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาเผลอเรอปล่อยตัวปล่อยใจไปหลงระเริงอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความลุ่มหลงรอมฎดนมาถึงเนี่ยก็จะมาบอกข่าวดีกับคนเหล่านี้คนที่เป็นคนเผลอเรอ ที่ลืมคิดถึงสัตธรรมแห่งแท้จริงของการมีชีวิตว่าเขาในม,มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อเป็นการกระตุกเตือนคนกอฟิลีนคนที่หลงลืมคนที่เผลอเรอเหล่านี้ให้หวนกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องหนทางที่เป็นสัตธรรมครับรมอดอนก็จะบอกข่าวดีกับคนที่เป็นนักปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นคนอาบิดเป็นคนอาบีดีน ที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วบอกว่าฉันรอมอนอนมาถึงแล้วท่านในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ขอให้เพิ่มเพิ่มพูนในการปฏิบัติธรรมนั้นให้มากยิ่งยิ่งขึ้นงั้นเราจะเห็นตัวอย่างอันนี้ได้จากพฤติกรรมของบรรดาอัสลรฟุตซอและทั้งหลายนะครับพวกเขามีการเตรียมการต้อนรับรอมฎอนเนี่ยอย่างสมเกียรติ นะครับในเรื่องของอิบาดะเขาจะมีการเตรียมพร้อมในการซ้อมถือศีลอดก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเพราะเห็นว่าการถือศีลอดรอมดอนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นลูกกลนของอิสลามเพราะงั้นเมื่อรอมดอนมาถึงแล้วเขาจะต้องก้าวเข้าสู่ลูกกลนนี้ด้วยความมั่นใจก้าวอย่างมีความมั่นใจว่าศีลอดของเขาจะเป็นศีลอดที่ มีคุณภาพเป็นศินอดที่มีความสมบูรณ์งั้นทำอย่างไรครับให้เกิดสิ่งที่เขาปรารถนาตรงนี้ขึ้นเขาจะซ้อมซ้อมการถือสินอดก่อนในช่วงของเดือนชาบาดนะครับเขาจะกระตือร้นกันอย่างนั้นเลยทีเดียวเมื่อเดือนรอมฎอนมาพร้อมกับความดีโดยเฉพาะเรื่องของอัลกุรอานบรรดาอัสลามุสซอลาเขาจะ เปิด Al an, อัลกุรอานอ่านกันอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนชาะบานก็ถึงเดือนรอมฎอนแล้วทั้งตาทั้งอวัยวะลิ้นของเขามันสามารถที่จะมองอัลกุรอานแล้วก็ลิ้นขยับตามได้อย่างเคล่วงล่องเพราะมีการซ้อมก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงคนที่มีภารกิจต่างๆก็จะแบ่งภารกิจของเขานั้นให้น้อยลง บางคนมีรายงานถึงขนาดว่าปิดร้านค้าของตัวเองในช่วงของเดือนชาบาดยังไม่เข้ารอมฎอนครับแค่เดือนชาบานเขาเตรียมพร้อมกันแล้วปิดร้านของเขาแล้วเพื่อที่ทำอิบาดะซ้อมหลายๆอย่างซ้อมในการลดอาหารให้น้อยลงกว่าวันปกติที่ผ่านมาเพื่อ ว่าเมื่อเรามองตอนมาถึงเขาจะได้ถือศีลอดในการอดอาหารอดข้าวอดน้ํานั้นได้อย่างสบายแล้วก็เบาตัวมีการลดอาหารก่อนนะครับกลางค่ากลางคืนเขาก็จะซ้อมในการละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัดยุดกันเพื่อที่ว่าร่างกายของเขาจะได้มีความกระฉับกระเฉง เมื่อรอมาดอนมาถึงมีภารกิจที่จะต้องทําเรื่องของการละหมาดตราะรอเวซึ่งมันก็มีจํานวนรอกอาดมากพอสมควรเขาจะได้ทําได้อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์นี่คือสิ่งที่บรรดาสรุสซ์และเขาได้ทํามีการเตรียมพร้อมเพราะนั้นรอมฎดอนก็เป็นการบุชรอหรือบิชาระอ่าวดีนี้ให้กับคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยสิ่งที่ผมได้ ถ่ายทอดออกมาตรงนี้ก็คือสิ่งที่เข้าใจได้จากะดีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลัยวะสัลลัมที่เป็นะดีที่รายงานโดยท่านอบูฮุไรอยราะดิยัลลอฮุอัลลอฮวัุสซึ่งท่านอบูฮุอรรอห์นั้นได้เล่าว่าก็ล่ะ ر ูลุลล l a h i สุลลัลลอฮวาลัยยิวะสัลลัมอิดะแกเนอวัลุไลเลตินมินช ه ر ิรมอดานเมื่อค่ำคืนแรกของรมอมดอน ได้เกิดขึ้นได้ปรากฏซุฟฟีดาติเชยาตีนคืนระมาดอนคืนแรกก็คืออาจจะเป็นคืนวันจันทร์นะคืนวันจันทร์ก็คือทางสำนักจุฬาราชมนตรีของไทยเนี่ยได้ประกาศให้บรรดามวลมุสลิมทั้งหลายทั้งราชนาจักรได้ทำการดูเดือนจันทร์เสียวในวันอาทิตย์ค่ำลง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเห็นเดือนจันท์เสี่ยวในวันอาทิตย์ค่ำลงเนี่ยวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎดอนนั่นค่ำคืนแรกก็แปลว่าเท่ากับเป็นค่ำคืนวันจันทร์วันอาทิตย์ค่ำลงนั่นเองพอประกาศเห็นเดือนปั๊บคืนนั้นคือคืนแรกนะตามที่หาดิตสีบอกตรงนี้เมื่อคืนแรกของรอมฎดอนได้ปรากฏแต่ถ้าหากว่าการดูเดือนในวันอาทิตย์ หลังตะวันตกดินแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครเห็นดวงจันทร์เสี้ยววันที่หนึ่งรอมฎอนก็จะเป็นวันอังคารที่สิบสองเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช6 7ง7อันคืนแรกของรอมฎอนก็จะเป็นคืนวันจันทร์ค่ำลงนะอะไรเกิดขึ้นครับนบีบอกเมื่อคืนแรกของรอมฎอนปรากฏซุฟฟีดาติชยาตีนู ว่ามารอดตุลยินบรรดาชัยตอนบรรดามารร้ายทั้งหลายรวมทั้งยินหัวโจกทั้งหลายเนี่ยจะถูกล่ามโซ่จะถูกล่ามจะถูกกักบริเวณจะถูกลดความมีเสรีภาพของพวกเขาที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่รอมฎอ,อนจะมาถึงบรรดาเหล่ามารเหล่านี้ได้ สามารถที่จะล่อลวงสามารถที่จะเดินทางสามารถที่จะทำการรบกวนบรรดาผู้คนทั้งหลายได้อย่างเสรีภาพแต่พอเห็นเดือนประกาศชัดเจนว่ามีปรากฏเดือนจันทเสี้ยวขึ้นชัยตอนเหล่านี้รวมทั้งยินหัวรุนแรงยินเกเรทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกล่ามโซ่ทั้งหมด วกุลลิกติวกุลลิกอสอ,อบวาบุนนารและก็บันดาประตูนรกก็จะถูกปิดตายเลยทีเดียวซึ่งนรกนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วในปัจจุบันอลัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นมาแล้วและประตูของมันปกติก็จะเปิดเพื่อเป็นการอะไรเรียกว่าซ้อมเผานะอยู่เนืองๆแต่พอช่วงคืนแรกของระมอตอนมาถึง ประตูนรกทุกบานจะถูกปิดฟาลัมยุฟตะมินฮาบาบุนไม่มีประตูบานใดจากนรกนั้นถูกเปิดเลยวฟุติฮัตอับวาบุลจันนะฟาลัมยุกลักมินฮาบาบุนในขณะเดียวกันประตูสวรรค์ทั้งหลายก็จะถูกเปิดจะไม่มีประตูบานใดของสวรรค์นั้น,นปิดเลยนะครับ นี่ตั้งแต่คืนแรกของรอมฎอนวายูนาดีมูนาดินและก็จะมีมาลาอิกัดได้ประกาศกล้องบอกว่ายาบากิยัลไอยริอักบิลวายาบากิยัชชริอักสิจบจะประกาศอย่างนี้ในคืนค่ำคืนแรกเลยทีเดียวว่ายาบากิยัลอยร โอ้ผู้ที่แสวงหาคุณงามความดีเอย๋ยอักบินขอให้ท่านนั้นได้มุ่งมัน่นสู่คุณงามความดีนั้นเถิดที่เป็นนาบิสท,ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มุ่งมั่นให้มากยิ่งขึ้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ก็ปฏิบัติในเรื่องของอิบาดาที่เป็นภาระกิจที่เรียกว่าฟัรดูก็ให้มุ่งมั่น ก้าวเข้าสู่ภารกิจที่เป็นสุนัตให้มากขึ้นนะวายาบากิยชัดแล้วก็โอ้ผู้ที่สแสวงหาความชั่วคนไม่ดีคนที่ทำบาปที่ผมอธิบายให้ฟังตอนแรกว่ารามอตอนมาบอกข่าวดีกับคนเหล่านี้มาไลากัดบนฝากฟ้าก็จะเรียกพวกเขายาบากิยชาริ อักเสดโอ้ผู้ที่แสวงหาความชั่วช้าเอยขอให้ปัญญาบัญญังได้แล้วอักเิดเผาเผามือหน่อยนะเลิกหรือยุต,ติสิ่งที่ไม่ดีงามอันนั้นและนบีบอกต่อไปว่าวะลิลลาฮิอูตะกอุมินันนารี และสำหรับอัลลอฮ์แล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกเลยเนี่ยจะมีบุคคลที่จะถูกปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกจะมีอุตากอหลายคนด้วยกันที่จะได้รับการปลดปล่อยจากสภาพที่เขานั้นเป็นชาวนรกให้พ้นจากสภาพเป็นชาวนรก วัวดาลิกกุลุไลและเต็นสิ่งดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นทุกทุกคืนตลอดทั้งเดือนรอมฎอนอยงนั้นจากตรงนี้เราก็ได้ความว่ารอมฎอนที่เราจะเรียกว่าเป็นแขกเป็นอาคันตุกะก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นค่ายฝึกเป็นโรงเรียนฝึกก็ไม่ผิดนะครับจะนำมาซึ่งข่าวดีแก่บุคคลทุ่นหน้า นะครับจะได้รับความดีอันนี้กันโดยทั่วนหน้าเลยทีเดียวไม่ว่าสภาพเขานั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาดอนมาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีกันนะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะถ้าสมมุติว่านะเขาแจ้งมาบอกว่า ผู้ว่าราชาการจังหวัดก็ดีหรือผู้นำประเทศก็ดีจะมาเยี่ยมเยียนบ้านเราเนี่ยถามว่าเราจะทำตัวของเราอย่างไรเราจะมีการจัดเตรียมบ้านช่องของเราเพื่อต้อนรับอย่างไรแน่นอนเลิเน,นะครับเราก็คงยไม่อยู่นิ่งดูได้จะต้องมีการจัดระเบียบบ้านของเราให้มันมีความสะอาดให้มีความสวยงาม ให้มีความเรียบร้อยมากที่สุดเท่าที่สามารถที่จะทำได้เนื้อตัวของเราเราก็ต้องเตรียมชุดที่จะใส่ต้อนรับนะครับแขกคนสำคัญที่จะมาเยือนบ้านเรานี่เราพูดกันเปรียบให้ภาพให้เห็นว่าดุนยาถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคงไม่ได้นิ่งเฉยแต่นี่แขกที่จะมาไม่ใช่เรื่องของดุนยาแต่มันเรื่องของอาเคโร แขกที่จะมาคือรอมอมฎอนแขกที่จะมาคือรุกลหลักของาศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คงจะไม่นิ่งดูดายนะครับทําทองไม่รู้ร้อนทําตัวไม่รู้ไม่ชี้เออจะมาก็มานะก็ไม่ว่าอะไรนะมาเถอะนะเราก็ทําตัวอยู่เหมือนเดิมมันก็คงจะไม่เหมาะสมนักกับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยณนะวันนี้วันที่27ชาบานเหลือเวลาอีกสามวันรอมฎอนจะมาถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจก็คือระดับแรกเนี่ยต้องมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีก่อนอฮัมดุลิลลาห์เรามีชีวิตได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มาจ่อรมอมฎอนรอมรอมแล้ว ชีวิตของเราอินชาอัลลอฮ์คงจะได้สัมผัสกับรมอมดอรมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราต้องรู้สึกดีใจดีใจว่าเราจะได้สัมผัสรมอมดอรอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกอบโกยสิ่งต่างๆที่รมอมดอรนนำมาให้กับเรานี่ลำดับแรกเลยต้องดีใจถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ารมอมดอรจะมาเนี่ยเอชีวิตของเรามันจะแย่ นะไอการดำเนินชีวิตที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเรามันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาอาหารที่เคยชอบทานมันก็คงทานไม่ได้บุหรี่ที่ชอบสูปมันก็ต้องลดมันก็ต้องละเลิกมันเป็นอะไรที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยไม่ดีเลยถ้ารู้สึกอย่างนี้ท่านพี่น้องครับแปลว่าหัวใจของเราที่ ประจุอิม,มานเอาไว้เนี่ยมีปัญหาจะต้องเยียวยาจะต้องรักษาโดยด่วนนะเพราะโดยปกติวิสัยของคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องดีใจครับจะรู้สึกแย่ในหัวใจนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยเหตนันตรงนี้ให้เช็คดูว่าเรามีความปิติยินดีไหมที่ รอมออนจะมาถึงลำดับที่สองเมื่อมีความปพืป้มนิติยินดีแล้วัมดุลินะรีบสะสางตัวของเราเหมือนกับเราต้องเตรียมตัวของเราเนี่ยแต่งตัวให้มันสวยงามเพื่อที่จะต้อนรับแขกคนสําคัญอย่างนั้นการแต่งตัวของเราที่เราจะทําให้เกิดความสวยงามประสะจากสิ่งสกปรกก็คือต้องเตาบัสตัวเตาบัสต,ต,ตัวตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ชาบานนี้นะครับ เพื่อให้เนื้อตัวของเรานี่มันสะอาดผ่องแผ้วเมื่อรอมอรอนมาถึงที่เป็นแขกคนสําคัญเมื่อสัมผัสกับเราเราได้สัมผัสกับเขาเราสัมผัสในสภาพที่ตัวของเรานี่มีความสะอาดไม่ใช่สกรปรกจกมกนะไปจับมือกับรอมออนที่เป็นแขกแต่มือของเราเนี่แปดเปื้อนไปด้วยมลทินแห่งบาปทั้งหลายฝุน่นบาปฝุ่นความชั่วฝุ่นที่มันไม่ดีที่มันสกรปรก มันติดมือเราไปหมดแล้วเราไปสัมผัสมือกับรอมฎดอนมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ที่จะดูนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเตาบัตตัวนะครับให้ตัวของเรามีความสะอาดพร้อมที่จะต้อนรับรอมฎดอนประการต่อมาเมื่อเตาบัตตัวแล้วเราก็จะต้องศึกษาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการถือศีลอดรอมฎดอนว่า มันมีกฎมีกติกาอย่างไรแขกที่จะมาหาเราเนี่ยเขาชอบไม่ชอบสิ่งใดต้องศึกษาครับต้องศึกษาก่อนงั้นอะไรที่เป็นเรื่องจําเป็นที่รอมฎอนเขาชอบเราจะต้องรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อต้อนรับเขาอย่างถูกต้องและต้องรู้ต่อไปว่ารอมฎอนนี่ไม่ชอบเรื่องอะไร นะแขกคนที่มานี่เขาไม่ชอบแบบไหนเราจะก็ต้องรู้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ทําสิ่งอันนั้นให้เกิดความระคายเคืองในหัวใจให้เกิดขึ้นกับแขกของเราที่กําลังจะมานะครับนี่สามสิ่งเนี้ยทีออ่อย่างน้อยที่เราจะต้องมีอยู่นะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับรมดอดนดีใจแล้วก็เตบััดตัวทําการศึกษา ในเรื่องของการถือศีลอดทั้งสิ่งที่เป็นฟรัรดูสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นมักรโรและก็สิ่งที่เป็นฮารอมที่จะมาทําให้การถือศีลอดของเรานั้นอาจจะเสียไปหรือว่าไม่เสียแต่ทําให้ผลบุญมันมาลายหายไปจะต้องศึกษาเหล่านี้ให้พร้อมสับนั่นแหละครับจึงจะถือว่าเรานั้นเป็นเจ้าภาพนะที่ สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าภาพอันนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับท่านพี่น้องที่เคารพประคับรอมฎดอนไม่ใช่เป็นเดือนธรรมดาเป็นเดือนแห่งความยิ่งใหญ่ในสำนวนหะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลาฮวะัลลัมได้ใช้สำน,นวนว่ามันเป็นชฮรุนอัลซีมเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดรอมฎดอนคือชฮรุนมูบารอก เป็นเดือนแห่งสิริมงคลเป็นเดือนแห่งความเพิ่มพูนเพิ่มพูนในเรื่องบุญกุศลเพิ่มพูนในเรื่องริสกีเพิ่มพูนในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีคนที่ทำฟารดูในช่วงของรอมฎดอนจะได้รับการตอบแทนเหมือนกับทำฟารดูนั้นเจ็ดสิบฟารดู เจ็ดสิบเท่าคนที่ทำของสุนัตในช่วงของรมดอดจะได้รับการตอบแทนเสมือนหนึ่งเขาทำของฟารดูทำสุนัตแต่ a ลลอ์ให้ผลบุญเหมือนกับทำฟารดูและจะไม่เรียกว่าเป็นเดือนแห่งความเพิ่มพูนได้อย่างไรและแถมในรมดอดก็จะมีคืนหนึ่งที่เป็นคืนพิเศษคืนซึ่งที่ใครทำอามันในคืนนั้นจะได้รับการตอบแทน สเสมือนหนึ่งกับเขาได้ปฏิบัติได้ทำมามากกว่าหนึ่งพันเดือนนี่คือความบอกัตที่เรียกว่าชารุนหมูบารอกนะเป็นเดือนแห่งบอกัตและยังไม่พอระมฎตอนนั้นได้ขึ้นชื่อว่าชารุสซบเบรเป็นเดือนแห่งความอดทนที่เขาผูท้ที่มีชีวิตอยู่ในรอมฎตอนจะต้องใช้ความอดทนเพิ่มมากกว่ายามปกติ อดทนในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของความหิวความกระหายในเรื่องต้องยับยัง้งฮัวอนับสูผของตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆจะต้องต่อสู้นะใน,ใน,ในหลายเรื่องเพื่อให้การถือศีลอดนั้นบรรลุสู่เป้าหมายของการถือศีลอดอย่างแท้จริงเพราะางั้นเมื่อเป็นเดือนแห่งการอดทน รางวัลของความอดทนนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสวรรค์เท่านั้นครับรอมออนยังเป็นเดือนแห่งการปลอบประโลมชารุลมูวาซาเดือนแห่งการปลอบประโลมปลอบประโลมใจคนที่เขาทุกข์ยากคนที่เขามีความลำบากมากกว่าเราบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ลิ้มรส ของความหิวความกระหายแต่เมื่อเรามฎอนมาถึงนี่แหละอัลลอฮ์จะให้ได้สัมผัสว่าความโหดร้ายของความหิวและความกระหายนั้นเป็นอย่างไรมีพี่น้องของเราบางส่วนที่เขาต้องประสบพบกับความหิวและความกระหายวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฐานะของเขายากจน คนที่มีความพร้อมที่มีความสมบูรณ์ที่ไม่เคยหิวไม่เคยกระหายจะได้ล่วงรู้ว่ารสชาติของความหิวความกระหายนั้นเป็นอย่างไรมันโหดร้ายแค่ไหนอย่างไรจะได้มีหัวใจที่ที่จะไปเอือ้อเฟื้อที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ไปปอบประโลมใจกับคนที่เขาประสบพบกับความหิวความกระหาย เกือบตลอดทั้งปีเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแรมอดอนมันจึงเป็นเดือนที่จะทำให้เกิดการตื่นของคนที่มีฐานะที่จะเหลียวแลต่อผู้ที่มีความด้อยโอกาสมากกว่าเขาเป็นเดือนแห่งการปลอบประโลมอย่างแท้จริงนะและยังไม่พอครับรมอดอนเป็นเดือนพิเศษที่อัลลอฮ จะโปรยบายรหมัดลงมาอย่างมากมายในช่วงต้นของมันนะอวะลูราหมะในช่วงต้นใครที่มีชีวิตได้สัมผัสรอมอดอนแล้วก็ต้อนรับรอมอดอนอย่างสมเกียรติของเขาเขาจะได้รับรหมัดร,รอหมัดคือความเมตตาที่อัลลอฮ์จะหยิบยื่นให้กับเขาเป็นการพิเศษและหลังจากนั้นแล้วหลังจากได้รับรหมัดแล้ว ในช่วงกลางของรอมอนอัลลอฮ์ก็จะทําการประทานอภัยยาโทษทําการนิรโทษกรรมให้กับบาปกรรมต่างๆทั้งหลายทั้งหมดและในช่วงปลายของรมอมอดอัลลอฮ์ะจะประจักษ์จะรู้อย่างชัดเจนทําให้เกิดภาพให้เกกับมาลายอีกะรัและกับบุคคลทั่วไปว่าใครคือผู้ที่เหมาะสม ที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากไฟนรกเพราะงั้นช่วงท้ายคือเป็นการช่วงแห่งการปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกนั่นเองท่านพี่น้องครับจะสาธยายในเรื่องของคุณค่าหรือฟาดีลัตของรอมฎดอนนั้นมันมากมายเหลือเกินครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ก็คงจะได้รับการบรรยายหรือว่าข้อมูลนะครับพอสมควรนะครับ อย่างนั้นเอาเป็นว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นะครับที่จะมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเนื้อม,มัดนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะต้องปรวรณาตัวของเราตั้งจิตอธิษฐานเลยตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะปฏิบัติ ตัวตนของเราในรมฎอนนั้นให้มีความพิเศษกว่าการปฏิบัติตัวของเราในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ใช่รมฎอนอะไรที่เราได้ทำอยู่แล้วที่เป็นเรื่องของความดีเราก็จะทำต่อไปแล้วก็จะทำเพิ่มมากขึ้นอะไรทีเ่เป็นความไม่ดีเราก็จะถือโอกาสรมฎอนนี้แหละครับ ที่จะยุติที่จะลดแล้วก็เลิกมันในที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นนะว่ารอมฎอนคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเราที่ดีอยู่แล้วเราจะเป็นคนดียิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่สมบูรณ์นักรอมฎอนก็จะเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นที่จะสร้าง คุณภาพชีวิตของเราให้สมบูรณ์นะครับหรือถ้าหากว่าเรายังแย่อยู่ยังไม่ครบในเรื่องของภารกิจที่เป็นฟาดดูก็ถือโอกาสรอมดรอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปฏิบัติให้ครบถ้วนพระถ้าหากว่าเราไม่ยึดเอารอมดรอนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วถามว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราที่จะปรับปรุงเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นรามอตอเป็นโอกาสดีโอกาสพิเศษเราก็ถือองค์ตรงนี้นะครับเอารามาตอนนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสักรารชีวิตใหม่ของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับทีนี้ก็มาถึงประเด็นเรื่องของอาการยืนยันหรือว่าลอามอตอเนี่ยเมื่อมันเป็นเดือนที่าของปฏิทินอิสลามเนี่ยจะใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนด นะเป็นตัวกรรําหนดซึ่งแน่นอนเหลือกเกินหะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮวาลิวะสัลลัมที่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินแล้วฟังกันมาเรื่องของการกรรําหนดเดือนในอิสลามใช้การเห็นจันเสี่ยวเป็นหลักนะครับเพราะงั้นการกรรําหนดเดือนในอิสลามไม่ว่าจะเดือนใดนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่รามฎบอนอย่างเดียวตลอดทุกเดือน ได้มีการกำหนดไว้ว่าให้มีการดูเดือนจันเซียวดังนั้นประการที่หนึ่งเดือนอิสลามจะเริ่มต้นด้วยเหตุมีการเห็นจันเซียวเรียกว่ารุยลฮิลาน,นแล้วการุยาฮิลานนี้ก็จะทำการดูด้วยกับสายตาในช่วงท้ายวันที่ยี่สิบเก้า ของทุกๆเดือนนะครับหลังจากตะวันตกดินถ้าเห็นจันเซียวปรากฏขึ้นวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนใหม่อย่างนั้นระมัดรอนจะสุบูตจะปรากฏเป็นเดือนที่เก้าได้เริ่มต้นได้ด้วยการเห็นจันเซียวประการที่สองนอกจากการเห็นเดือนจันเซียวแล้ว ถ้าเกิดเดือนไหนวันที่ยี่สิบเก้าค่ำลงนี่ไม่ปรากฏเห็นเดือนจันทเสี้ยวเดือนรอมฎดอนและเดือนอื่นๆก็จะนับเริ่มต้นด้วยกับการนับเดือนนั้นให้ครบสามสิบวันยี่สิบเก้าดูแล้วไม่เห็นวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สามสิบของเดือนนั้นยกตัวอย่างของชาบานปีนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้า ถ้าไม่เห็นวันจันทร์ที่11นะครับมีนาคมเนี่ยก็เป็นวันที่30เดือนชาบานทาอย่างนี้แหละครับทุกเดือนถ้าเห็นจันทร์เสี้ยววันรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งเดือนนั้นก็มีแค่29วันแต่ถ้าไม่เห็นเดือนจันทร์เสี้ยวก็ใช้วิธีนับเดือนที่ไม่เห็นนั้นที่มีการดูนั้นให้ครบ30วันตามคําสั่งของท่านนาบีบมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าซูมูลิรุยติว่ะอฟลิรุลิรุยติพวกท่านทั้งหลายจงทำการถือศีลอดด้วยการเห็นเดือนจันทร์เสี้ยวแล้วก็จงออกการจากการถือศีลอดนะสิ้นสุดรอมออนด้วยการเห็นจันทร์เสี้ยวอีกเหมือนกันนี่เป็นคำสั่งชัดเจนเป็นหะดิษที่สอฮีไม่มี นักวิชาการคนใดเห็นเป็นอย่างอื่นตกลงสาเหตุสุบูตร,รมอดอนมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งเห็นจันเซียวถ้าเห็นวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เห็นนับ,น,บนับเดือนที่เย็นที่ดูไม่เห็นนั้นไปอีกหนึ่งวันรวมเป็นสามสิบวันตามคำสั่งของท่านนบาีที่บอกว่าไฟอินกุมมาอะไรกุม um แต่หากว่าเกิดมันมีเมฆหมอก มันมืดคลึ้มมาบดบังจนกระทั่งไม่สามารถมองเห็นเดือนจันทร์เสี้ยวได้นะฝอักมีลูอิดดาชะบาน่ะซาลาซีน่ะเยาวมันก็ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นให้ทำให้สมบูรณ์ซึ่งเดือนชะบานในครบสามสิบวันนะครับอันนี้ก็เป็นหัดิทหลักที่เป็นหัดิทแม่บทในเรื่องของการกำหนดการเข้าออกของเดือนรอมฎอนและก็ทุกเดือนนะครับ ลกลงว่าเราทราบแล้วมีว่ามีสองเหตุผลด้วยกันนะที่จะกำหนดเดือนรอมฎอนก็คือเห็นจันทเซี้ยวหรือไม่ก็นับชาบานให้ครบสามสิบวันทีนี้ประเด็นที่แตกย่อยลงมาเมื่อเห็นเดือนจันทเซี้ยวที่ใดที่หนึ่งมันจำเป็นไหมที่มุสลิมทั้งหมด จะต้องถือว่าวันรุ่งขึ้นนี่เป็นวันที่หนึ่งพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าการดูเดือนจันท์เสี่ยวนี้จะถือเดือนใครเดือนมันหรือว่าจะถือเดือนสากลทั้งโลกนักกุชาการมีสองทัศนะด้วยกันทัศนะที่หนึ่งเป็นทัศนะยุมฮูตอุลามาส่วนใหญ่บอกว่า ที่ได้เห็นนะครับไม่ว่าที่ไหนในโลกเห็นเนี่ยที่อื่นๆทั้งหมดก็ให้ยึดถือตามที่เห็นอันนั้นเพราะว่าในคำกล่าวของท่านนาบีที่เป็นฮะด,ดีสนั้นไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเห็นไม่ได้เจาะจงมันเป็นขานกล่าวกว้างๆซูมูลิรุยติ พูกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นจันเซี่ยวว่าอัฟติรู้เลยุริลุยติแล้วก็จงออกบวชด,ด้วยการเห็นจันเซี่ยวมันเป็นคําพูดกว้างๆเพราะงั้นที่ใดเห็นก็สามารถตามกันได้ทั้งโลกอันนี้เป็นทัศนะส่วนใหญ่ของบรรดานักวิชาการอีกทัศนะหนึ่งเป็นทัศนะที่บอกว่าเมื่อเห็นเดือนจันท์เซี่ยวที่ใด สถานที่ที่เห็นตรงนั้นในดินแดนที่ใกล้เคียงที่อยู่ในมัตละเดียวกันในจุดที่ดวงจันทร์ขึ้นนะครับใกล้เคียงกันพร้อมๆกันเนี่ยก็ถือตามกันส่วนประเทศหรือเมืองที่อยู่ไกลออกไปไม่จำเป็นต้องมาถือตามนะครับไม่จำเป็นต้องมาถือตามเรียกว่าดูเดือนใครเดือนมัน ประเทศไทยก็ดูเดือนประเทศไทยมาเลเซียก็ดูเดือนประเทศมาเลเซียซาอุก็ดูเดือนของซาอุนี่เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับเรียกว่าดูเดือนใครเดือนมันไม่ถือตามกันนะแต่เป็นทัศนะที่ไม่ใช่ของยุมโฮดเป็นทัศนะของมัสยิดชาฟีนะครับรรดาอุลมามะอัชชาฟีอญทั้งหลายก็ได้ถือตามแนวอันนี้เพราะฉะนั้น เมื่อรู้อย่างนี้ท่านพี่น้องครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เอ,อจะเป็นเรื่องสร้างความแตกแยกแต่อย่างใดนะครับไมไ่เป็นประเด็นที่จะก่อให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในสังคมบรรดานักวิชาการในฝ่ายจุมฮุดที่มองว่าถือตามกันหมดทั้งโลกเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเต่าหิดอดัดวัลอิสลามียะนะ เป็นการอะไรสร้างเอกภาพห้เกิดขึ้นเข้าบวชพร้อมกันออกบวชพร้อมกันซึ่งถ้าสามารถทำได้จริงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทัศนะที่บอกว่าให้ถือตามกันได้ทั้งโลกเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติในความเป็นจริงได้ ในอดีตไม่ต้องพูดถึงไม่สามารถสื่อสารติดต่อกันได้แม้กระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับมันสามารถติดต่อกันโดยง่ายก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะอะไรครับเพราะก็ถือว่าอุลามาแต่ละประเทศนั้นเขาก็มีจุดยืนของเขาอยู่ซึ่งไม่จําเป็นว่าพอไปถึงวันที่29ค่ําค่ลงแล้วไม่ต้องละหมาดต่อเราแวะกันแล้วทําไมครับ ละมาตราวะไม่ได้กขอยู่ติดต่อสื่อสารหาดูว่าประเทศไหนเห็นซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับเรื่องของตะมาตราวะเมื่อหลังหนายอิสราก็ทําไปไอ้นี่อยู่มายุ่งอยู่ไปคน้นอยู่ไปเซิร์ชหาดูประเทศไหนไปโพลยู่ประเทศที่มันรู้จักเราก็มีแล้วปัญหามันก็เกิดอีกว่าความเชื่อถือที่จะเกิดขึ้นว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเพราะเรื่องของการสูบูตรุยยะเมื่อกี้ที่บอกเนี่ย การที่จะบอกว่าคนหนึ่งเห็นเดือนจันเซียวนั้นไม่ต้องมีการตรวจสอบในคุณสมบัติของคนที่เห็นด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีค่าควรแก่การเชื่อหรือไม่มีคุณสมบัติเป็นชาหิตได้หรือไม่นะครับเพราะงั้นมันจะต้องตรวจสอบกันอีกหลายชั้นนะครับเพราะงั้นบรรดานักวิชาการที่เป็นจุดยืนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ถือทัศนนะอันนี้กันท่านพี่น้องเราสังเกตเลยเดี๋ยววันจันนี้พิสูจน์กันได้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไทยกับมาเลเซียตอนเข้าชะบานก็ไม่ตรงกันชายแดนติดกันนะครับซาอุดีอาระเบียอยู่ติดกับบรรดากลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับทั้งเอเมิเรตทั้งกูเอตโอมานนะครับกาตาเขาก็ไม่ตรงกันทําไมเป็นอย่างนั้นครับทั้งๆท,ที่เป็นทัศนะจุมโหสเอะอก็อ้างว่าทัศนะจุมโหสนะ ประชุมพดจริงครับแต่ว่าการปฏิบัติจริงนะ่ะมันเกิดความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับไม่ต้องละมาตะระแวกกันละทั้งคืนกับคืนนั้นครับถ้าจะเอากันแล้วก็น,นะเพราะงั้นทุกประเทศเขาจริงมีจุดยืนของเขาทุกประเทศมีอุลมามะทุกประเทศมีการฟัตวาถือเดือนใครเดือนมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องเราอยู่เถียงกันเรื่องเดือนในเดือนนอกแต่ลืมนึกไปว่า หลักการของอิสลามเนี่ยมันครอบคลุมทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเดือนในเดือนนอกอย่างเดียวมันเรื่องของการต่ออัาภุนนำมันมีอีกที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะงั้นเมื่อเราเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยเราเข้าสู่ความเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์แบบก็แปลว่าเราจะต้องนำเอาทุกเรื่องที่อิสลามสอนเนี่ยมาบูรณาการปฏิบัติพร้อมกันในทางเดียวกันเราถือ เดือนนอกหรือเดือนในไม่สำคัญเพราะมันเป็นทัศนะทั้งคู่แต่ประเด็นการต่ออัดต่อผู้นำอันนี้เป็นหวาจิบเราอาจจะลืมหรือเผลอไผ่ไปนะครับผู้นำของเราที่ถูกต้องทั้งทางกฎหมายดุนยาแล้วก็ทางฉะระของศาสนาก็คือจุฬาราชมนตรีครับ จุฬาราชมนตรีมีอำนาจทางกฎหมายประเทศไทยตามพอรอบอรบริหารกิจการาศาสนาอิสลามเป็นผู้ที่มีอำนาจในการประกาศที่จะดูเดือนแล้วก็ประกาศแจ้งให้ทราบผลของการดูเดือนอันนั้นนอกจากจุฬาแล้วไม่มีอำนาจทางกฎหมายของประเทศไทยหรือในดุนยานี้ครับนี่ในแง่ของดุนยา จุฬาราชมนตรีฝ่ายเดียวผู้เดียวที่มีอำนาจในการประกาศเข้าออกเดือนรอมฎดอนงั้นองค์กรไหนที่ลอยหน้าลอยตาออกมาตามหน้าจอทีวีถือว่าท่านกำลังกบฏต่อผู้นำและในแง่ของศาสนาท่านพี่น้องจุลาราชมนตรีก็เป็นผู้นำของบรรดามุสลิมในประเทศไทยอย่างถูกต้องอีกเหมือนกัน ใครที่ดูถ่ายทอดในช่วงที่มีการสรรหาตำแหน่งจุฬาราชมนตรีนะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจะเห็นเลยครับว่าหลังจากที่ท่านพระนะท่านอาจารย์อรุณบุญชมได้รับการคัดสรรด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่หลังจากตรงนั้นแล้วเขาจะมีพธิธีเขาเรียกพิธีมูบายะให้บรรดากรรมการอิสลาม ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ไปอ,ออกคะแนนเสียงคัดสรรเนี่ยได้มาทำการมูบายะให้สัตยาบันแต่งตั้งพระท่านอาจารย์อรุณบุญชมเป็นจุลาราชมนตรีแล้วก็เป็นผู้นำของมุสลิมชาวไทยทั้งหมดอันนี้คือความชอบธรรมในทางศาสนาเพราะงั้นใครก็ตามที่ เห็นเป็นอย่างอื่นนั่นท่านกำลังอยู่ในภาวะที่กบฏศาสนาซึ่งจะต้องไปรับชิดชอบจะต้องไปตอบคำถามอัลลอฮ์ในวันกิยามัรสิ่งที่ท่านเรียกร้องน่าสนใจครับดีครับต้องการจะสร้างเอกภาพทั้งโลกถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมยกสองมือเชียร์เลยครับอยากจะเห็นเข้าอีด เข้าบวชออกอีดวันเดียวกันทั้งโลกแต่เรื่องจริงมันทำไม่ได้เพราะงั้นในเมื่อว่าผู้นำของแต่ละประเทศเห็นอย่างไรจะเลือกทัศนะไหนเมื่อท่านเลือกแล้วเป็นอันจบจบปัญหาทั้งหมดเพราะในหลักของอุสลุมฟิกซ,ซึ่งเห็นสอดคล้องตรงกันทุกมัธับที่บอกว่าอินนะคุก อินฮุกมลฮากิมยารฟาวุลขีลาฟว่าการตัดสินของฮาเกิมนั้นจะไปยกจะไปทำลายมาลายซึ่งความขีลาฟทั้งหมดที่เห็นไม่ตรงกันที่จะเลือกทัศนะไม่ตรงกันเมื่อผู้นำเอาอย่างไรหน้าที่ต้องเอาอย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีเป็นอย่างอื่นนะครับก็อยากจะเห็นปีนี้ในฐานะที่เราได้พระนท่านจุฬราชมนตรีคนใหม่ มันก็น่าที่จะเป็นนิมิตใหม่นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเห็นว่าหลายกลุ่มหลายฝ่ายได้เข้าไปแสดงความยินดีและก็คาราวะก็ขอให้คาราวะอย่างจริงจังและก็จริงใจนะครับในการที่จะเชื่อฟังในการประกาศนะครับของท่านจุฬาราชมนตรีที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อเราจะได้เป็นเอกภาพ ในประเทศไทยไม่ต้องไปแสวงหาเอกภาพโลกเอาเอกภาพในประเทศไทยนี่ให้เกิดขึ้นให้เป็นจริงให้ได้ซะก่อนและอินชชอัลลอฮ์เมื่อเป็นเอกภาพในประเทศใดแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ขยับอย่างน้อยเป็นเอกภาพในภูมิภาคอาเซียนของเราไปคุยกับมาเลเซียไปคุยกับอินโดนีเซียคุยกับสิงคโปร์บรูไนว่าเราจะเข้าวันเดียวออกวันเดียวกันลวนะ เริ่มขยายความเป็นเอกภาพของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าวันนี้ในประเทศไทยยังเอกภาพไม่ได้ไม่ต้องไปแหกกระแชงเรียกร้องหาความเป็นเอกภาพสากลครับก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับให้ท่านไดเ้เตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจที่จะต้อนรับรอมฎดออนด้วยหัวใจที่มีแต่ความปลื้มปิติยินดีนะครับส่วนหนึ่งจากที่ จะแสดงว่ารอมฎดอนของเราเนี่ยมันจะมีะประสิทธทิผลมีประสิทธทิภาพอย่างไรต่อชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ที่เราปรับทัศนคติหัวใจของเราในวันนี้ให้เกิดความปื้มปิติอย่างสุดซึ้งให้ได้ที่รอมฎดอนจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วก็อย่าลืมขอดูอาอีกต่อไปว่าให้ชีวิตของเรานั้นได้ประสบพบกับ รอมฎอนอย่างที่เราได้ตั้งความหวังแล้วก็ใฝ่ฝันเอาไว้ทุกประการอินชาอัลลอฮ์ขอให้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอดในช่วงของรอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์และขอยรับการฮิดายะตอฟิกโดยทั่วนหน้ากันครับอะกูลูกาลีฮาดาวัสตอฟิรุลอฮะลีววลากุมวลิซาลิมุสลิมีนฟัสตอฟิรูอินนฮุลกอฟูรุรรหีม الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين المسلمين برحمتك يا الرحيمين. الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع الاحسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعن التاويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا من خاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا بالرمضان رمضان رمضان بالصحة والعافية والبركات برحمتك يا مرحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل